ักสูตรการเข้าใจดิจิทัลของพลเมืองไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการเข้าใจดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทอเรซีคือความเข้าใจรู้เท่าทันและใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพลิเทอเรซีมีความหมายที่หลากหลายเช่นการมีสมรรถนะความสามารถทักษะดิจิทัลคือการมีความรู้และทักษะเป็นส่วนใหญ่ส่วนการเข้าใจดิจิทัลจะต้องมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ของความรู้และทัศนคติจากร่างกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลของประเทศไทยได้มุ่งพันธกิจสามารถพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีความตระหนักความรู้ความเข้าใจมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์โดยมีฟังก์ชันสำคัญ4กลุ่มคือการเข้าใจดิจิทัลการใช้ดิจิทัลการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัลและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลจึงมีการสร้างกรอบนิยามการเข้าใจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประกอบด้วย3ส่วนคือการกระทำกระบวนการเครื่องมือและเทคโนโลยีและวิเศษผลลัพธ์ที่คาดหวังโดยหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลนี้จะมีเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะ3ระยะคือ 1. ระยะเริ่มต้น 1-2 ปีสามารถใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูลที่ต้องการสามารถสรุปใจความสำคัญสารสนเทศและแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นสามารถสร้างสารสนเทศหรือสารไปยังผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมถูกต้องปลอดภัย 2. ระยะพัฒนา 3-5 ปีสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็วสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศหรือสารที่ได้รับเพื่อหาคำตอบข้อสรุปข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่ความคิดใหม่และคำตอบได้สามารถสร้างสารสนเทศหรือสารไปยังผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมถูกต้องปลอดภัย 3. ระยะสูง 6-20 ปีสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพได้อย่างมีแบบแผนและสามารถสืบค้นย้อนกลับสามารถวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศหรือสารที่ได้รับเพื่อหาความรู้แฝงความจริงเสมือนมีภูมิคุ้มกันต่อโฆษณาชวนเชื่อสามารถสร้างสารสนเทศหรือสารไปยังผู้อื่นที่สร้างสรรค์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือ 1. เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความตระหนักมีความรู้และความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 2. เพื่อพัฒนาประชาชนทุกคนให้มีทักษะสู่การเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่21หรือพลเมืองยุคดิจิทัล 3. เพื่อพัฒนาประชาชนทุกคนมีทักษะการเข้าใจดิจิทัลสามารถนำความรู้ทักษะทัศนคติเพื่อใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมยั่งยืนซึ่งมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรประกอบด้วย3ขั้นตอนได้แก่การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจดิจิทัลการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรและการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจึงได้หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล9รายวิชาได้แก่ 1. สิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล 2. การเข้าถึงดิจิทัล 3. การสื่อสารยุคดิจิทัล 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 5. การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 6.มารยาทในสังคมดิจิทัล 7. สุขภาพดียุคดิจิทัล 8. ดิจิทัลคอมเมอร์ส 9. กฎหมายดิจิทัล